สู่ช่วงรายการคนพยากรณ์กันต่อนะครับในช่วงนี้นะฮะเป็นชั่วโมงนะครับสุดท้ายของสัปดาห์นี้นะครับเพราะฉะนั้นท่านที่อยากจะดูดวงนะครับรีบๆส่ง SMS นะครับเข้ามาที่4642828นะครับ4642828แล้วก็ใครที่ดูรายการอยู่ต่างประเทศนะครับอยู่ที่อเมริกาอยู่แคนาดานะครับสามารถโทรเข้ามานะครับถามนะโทรเข้ามาอยากถามเรื่องอะไรถามมาเลยนะครับที่เบอร์1800694545นะครับ1800694545นะฮะแล้วก็ทางรายการเราก็มีหลายช่องทางในการรับชมทั้ง YouTube นะครับ YouTube ทั้งโหลดแอปพลิเคชันนะครับทาง iOS หรือว่าทางระบบ Android ก็ได้นะครับโดยพิมพ์คำว่าchannel 8นะครับนะแล้วก็อ๋อมีคนส่งเข้ามาว่ารอสวดมนต์พร้อมกับอาจารย์ด้วยค่ะนะเดี๋ยวช่วงสุดท้ายมาสวดมนต์พร้อมกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าทำไมต้องสวดมนต์มีคนถามนะทำไมอาจารย์ต้องมาจัดสวดมนต์ทุกสัปดาห์เลยนะก็เพราะว่าเราหนึ่งในมงคลนะครับหนึ่งการความเป็นมงคลหนึ่งในการสร้างบุญหนึ่งในการทำบุญนะครับยุคปัจจุบันนี้คนเราไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญนะครับเราจะนึกอยู่เสมอว่าเอาไว้มีโอกาสค่อยไปใส่บาตรเอาไว้มีโอกาสเดินทางไปวัดค่อยไปทำสังฆทานเอาไว้มีโอกาสไปหยอดตู้ในวัดมีโอกาสไปไหว้พระประธานนะครับเอาไว้ก่อนตลอดเวลานะครับแต่ว่าโลกเรามนุษย์เราชีวิตคนเรานะมันไม่แน่ไม่นอนนะครับวันนี้พูดได้พรุ่งนี้อาจจะพูดไม่ได้วันนี้มีชีวิตอยู่พรุ่งนี้อาจจะตายแล้วก็ได้นะมีสถิตินะครับโลกเราเนี่ยทุกๆ1วินาทีจะมีคนตาย1คนนะครับหรือทุกๆ1นาทีนะครับในประเทศเราก็จะมีคนตายนะครับ1คนนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างเนี้ยวันเนี้ยคนที่ฟังรายการอยู่หรือคนที่คุยกับเราอยู่พรุ่งนี้เขาอาจจะไม่อยู่แล้วก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทในการใช้ชีวิตนะถ้ามีโอกาสในการสะสมสร้างบุญในเรื่องใดก็ตามนะครับถ้ามีโอกาสให้ทำเลยนะครับอย่าคิดมากให้ทำเลยนะเพราะนั้นคนพยากรณ์ในช่วงสุดท้ายก็จะมาสวดมนต์นะครับนี่คือหนึ่งในการสะสมสร้างบุญนะครับเราจะไหว้พระสวดมนต์ขอพรอธิษฐานก็ได้นะครับเราจะชุมนุมเทวดานะครับให้เทวดาสวดมนต์บทชุมนุมเทวดาให้เทวดาเนี่ยมาร่วมรับฟังแล้วเราก็จะได้โมทนาบุญให้กับเทวดานะครับนอกจากโมทนาบุญมอบบุญให้เทวดาเสร็จแล้วบางครั้งเราติดขัดเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องความรักเรื่องสุขภาพเรื่องปัญหาครอบครัวเรื่องลูกหลานบริวารนะเราก็จะได้มาขอพรนะครับขอพรท่านบ้างเพื่อความเป็นสิริมงคลบางทีเหมือนกับเราไปหาผู้ใหญ่นะครับไปหาคุณพ่อคุณแม่หาปู่ย่าตายายเนี่ยนะฮะเราเอาขนมไปฝากเสร็จปุ๊บก่อนจะจากจะลากลับจากต่างจังหวัดเอาแม่ขอพรหน่อยนะแม่กับคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายผู้ใหญ่ก็จะให้พรเราแบบนี้นะครับเราไม่ได้ขอด้วยความโลภอยากได้นู่นอยากได้นี่ทรัพย์สินเงินทองขอสักล้าน10ล้าน500ล้านไม่ใช่แต่เราไหว้เราอธิษฐานเราขอพรนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะหรือเพื่อกำลังใจนะครับแก่ตัวเราแล้วถ้าพรที่มอบหรือว่าที่ผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับอาจจะมอบให้เรานะครับบวกกับความขยันของเราเต็มที่แล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้อุปสรรคต่างๆแทนที่มันจะรออีกสักเดือนนึงค่อยแก้ได้มันอาจจะเหลืออาทิตย์เดียวหรืออาจจะเหลือสัก3วันนะครับเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับในเรื่องบุญเรื่องกุศลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นช่วงสุดท้ายก็จะมีการสวดมนต์ไหว้พระพร้อมกันนะตอนนี้นะครับรายการคนพยากรณ์นับวันก็ยิ่งนะครับเผยแพร่ไปทั่วทั้งประเทศนะครับทุกจังหวัดดูได้หมดไปประเทศเพื่อนบ้านนะครับต่างประเทศนะครับมีลูกศิษย์ผมอยู่ลาวกับพม่าดูรายการคนพยากรณ์ด้วยนะเมื่อสัปดาห์ก่อนเจอนะครับเขาเดินทางมาซื้อของในประเทศนะครับในเข้ามาในไทยก็ได้พบได้เจอได้คุยนะครับว่าดูรายการเกือบทุกสัปดาห์นะครับดูที่ลาวนะอีกคนนึงอยู่พม่านะครับไปทำบริษัทเกี่ยวกับทัวร์นะครับก็
นะดูรายการเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นรอบประเทศนะครับอาเซียนก็ดูแล้วนะครับในเอเชียก็มีนะครับออสเตรเลียเริ่มมาแรงขึ้นนะฮะแล้วก็ต่างประเทศอเมริกาแคนาดานะครับยุโรปก็ดูกันนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเรามีเพื่อนอบอุ่นนะดูทั้งโลกทั้งใบเลยนะครับบางทีสัญญาณที่ส่งไปเนี่ยมันไปทั่วนะครับไปทั่วโลกนะครับมันอาจจะเลยไปนอกจักรวาลบ้างก็ได้นะมันเป็นดาวเทียมนะฮะหรือว่ามันเป็นคลื่นนะครับมนุษย์ต่างดาวจะดูอยู่ก็ได้นะบางทีก็ไม่รู้เหมือนกันนะเอามาเริ่มต้นกันดีกว่าในเรื่องนี้นะครับในช่วงนี้อย่าลืมนะ4642828นะครับเหลือหลายคนเลยที่ส่งเข้ามากันนะรายการคุณพยากรณ์นะครับอย่าลืมว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สุขภาพร่างกายคนจะป่วยกันง่ายเตือนไว้เมื่อต้นรายการนะครับแล้วก็ขี้ลืมความจำจะไม่ค่อยดีนะครับงานเอกสารผิดพลาดกันง่ายนะครับจะมีการเลื่อนนัดผิดนัดกันบ่อยนะครับมีการถูกแก้เอกสารกันเยอะนะครับสมมุติเรายื่นเอกสารอะไรไปจะโดนแก้กลับมาบ่อยขึ้นง่ายขึ้นแน่เพราะฉะนั้นใครที่ทำงานเอกสารรู้ไว้เลยนะใครที่ทำงานบัญชีเตรียมไว้เลยนะใครที่ทำงานธุรการเตรียมไว้เลยนะสติแล้วก็จดให้มากกว่าจำแล้วก็ต้องละเอียดนะครับรอบคอบอย่าหลุดอย่าหลงอย่าไปคิดนู่นคิดนี่ระหว่างที่ทำงานนะครับใครทำงานเอกสารเนี่ยผิดพลาดได้ง่ายนะครับหรือว่าใครที่เป็นหัวหน้าผู้ใหญ่ต้องเซ็นเอกสารบ่อยๆเนี่ยอ่านดีๆนะมันมีอะไรหมกเม็ดหรือเปล่ามีอะไรที่มันไม่คุ้นชินกับการเซ็นเอกสารลักษณะนี้แต่ก็เซ็นๆไปเถิดอันนี้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวมีปัญหาแน่นะเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังด้วยนะครับมาเริ่มต้นนะในเรื่องของเดือนตุลานะครับสีและเลขมงคลนะครับมีอะไรบ้างนะเริ่มต้นคนที่เกิดในวันอาทิตย์นะครับสีมงคลคือสีเขียวนะครับสีฟ้าแล้วก็สีแดงนะครับนะเป็น3สีที่ดีนะครับสีที่ควรเลี่ยงคือสีดำนะครับเลี่ยงๆได้ก็เลี่ยงซะนะแล้วก็ต่อมานะครับเลขมงคลนะครับเลขมงคลนี้มีเลขดังนี้ครับเลข1เลข5แล้วก็เลข8นะครับ1588151518อะไรก็ว่ากันไปนะครับส่วนเลขที่อาจจะติดขัดซะหน่อยนะครับคือเลข2นะเลข2นะเลี่ยงๆหน่อยก็ดีนะครับคำว่าเลขมงคลเอาไปใช้อะไรบ้างอย่านึกแต่เสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเท่านั้นสามารถใช้ในการประกอบการตัดสินใจเรื่องอื่นๆนะครับไม่ว่าบางทีจะเดินทางนะครับเลขมงคลจะขึ้นรถไฟจะเลือกตั๋วเครื่องบินนะครับนะเนี่ยผมทุกสัปดาห์ผมใช้เลขมงคลในการจองตั๋วเครื่องบินทุกสัปดาห์นะครับเดินทางไปกลับนะครับทุกสัปดาห์ทุกเดือนนะครับนะบางทีสัปดาห์หนึ่งไป 3-4-5 เที่ยวนะครับเนี่ยมันอย่างเงี้ยวันนี้ไปพรุ่งนี้กลับมาลืนไปนะว่าเรื่องไปอีกนะครับยังไม่กลับอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยหลายเดือนมานี่ไปตลอดเวลานะครับอยู่บางทีอยู่บนเครื่องอยู่บนท้องฟ้ามากกว่าอยู่เดินดินและยุคนี้นะไม่รู้งานเยอะแล้วก็มาอีกอย่างนึงนะครับเลขก็คือเลขปลอดภัยไงนะเวลาที่จะจองตั๋วเครื่องบินจะจองห้องนะครับจะจองห้องบางครั้งห้องพักนะครับห้องนี้มีประวัตินะห้องนี้ประวัติแปลกๆเราก็ไม่รู้ไงว่าประวัติมีหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่ได้ผมเวลาไปแต่ละห้องพักนะครับก็จะใช้พวกเลขมงคลพวกนี้นะมาใช้นะครับว่าช่วงสัปดาห์นี้นะครับหรือว่าเดือนนี้เลขอะไรดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาไว้ใช้นะครับเอาไว้ใช้เดือนตุลานะครับเอาแค่วันที่1ถึงวันที่15นะครับตุลานะอันนี้ใช้แค่ครึ่งเดือนนะครับ1ถึง15นะครับนะเมื่อสักครู่นี้พูดไปนี่คือ1ถึง15นะครับเพราะว่าเดี๋ยววันที่16ถึง31ก็จะมีอีกรอบนึงนะครับ1ถึง15เนี่ยตุลาเนี่ยนะครับคนเกิดในวันจันทร์นะครับนะเกิดวันจันทร์เลขที่เป็นมงสีก่อนสีที่เป็นมงคลนะครับมีสีดำสีเขียวสีฟ้านะครับส่วนสีที่อาจจะติดขัดสักหน่อยนะครับคือสีส้มนะฮะแล้วก็เรื่องของเลขมงคลนะครับมีเลข3เลข4เลข5นะครับนะ3 4 5เรียงกันเลยนะครับแล้วก็เรื่องของ
เลขที่ติดขัดนะครับคือเลข7นะครับเลข7นี่ต่อมาคนเกิดในวันอังคารนะครับคนเกิดวันอังคารเลขมงคลนะครับมีดังนี้นะเกิดวันอังคารนะสีเลขก่อนเลขนะครับเลข3นะครับเลข8แล้วก็เลข0นะครับเลข3เลข8เลข0เลขที่ติดขัดนะครับคือเลข1นะครับเลข1แล้วก็ต่อมาคือสีมงคลนะครับคือสีเขียวนะสีเขียวอีกแล้วนะต่อมานะครับสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สีขาวนะครับส่วนสีที่เลี่ยงๆสักหน่อยนะสีที่ไม่ค่อยจะดีนักนะครับคือสีแดงนะครับต่อมาคนที่เกิดในวันพุธนะครับนี่ผมจะพูดเร็วๆเพราะอะไรที่พูดเร็วๆเพราะว่ามีหลายคนส่งดวงมานะครับจะพยายามตอบให้เยอะที่สุดอย่าลืมนะใครที่อยากดูดวงนะครับเดี๋ยวผมพูดช่วงนี้จบปุ๊บมาก็จะเป็นเรื่องของการดูดวงปั๊บเข้ามาทันทีเลยนะครับเพราะนั้นใครที่ส่งอยู่เมืองไทยก็พิมพ์ชื่อนะครับวันที่เกิดเดือนเกิดปีเกิดนะครับเรื่องที่อยากทราบนะครับแล้วก็ส่งมาที่464-2828นะครับส่วนถ้าอยู่สหรัฐหรืออยู่แคนาดานะครับก็โทรมาที่1800-694-5145นะครับ1800-694-5145นะฮะแล้วก็ช่องทางการรับชมนะครับมีทั้ง YouTube มีทั้งโหลดแอปพลิเคชันนะครับก็พิมพ์ว่า Channel 8นั่นเองนะครับต่อมาคนเกิดในวันพุธนะครับเลขมงคลนะครับมีเลข6นะครับเลข9แล้วก็เลข3นะครับนี่แล้วก็เลขที่ติดขัดนะครับคือเลข5นะครับเลข5นะแล้วก็ส่วนสีนะครับสีนะสีมงคลนะครับมีดังนี้นะฮะมีสีดำนะครับสีขาวสีส้มนะครับแล้วก็สีที่จะติดขัดๆสักหน่อยนะครับคือสีแดงนะครับนะต่อมานะคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับก่อนวันพฤหัสเนี่ยเรื่องของเลขมงคลนะครับเลขที่ดีนะครับเลขที่เสริมดวงของเรานะครับเวลาไปพักห้องพักก็เลือกเลขมงคลสักหน่อยจะได้ไม่หลอนนะก็มีเลขดังนี้นะครับมีเลข2นะครับนะเลข6นะครับแล้วก็เลข8นะส่วนเลขที่ติดขัดนะครับมีปัญหาคือเลข0นะครับเลข0นะแล้วก็ต่อมาสีมงคลนะครับมีดังนี้นะสีน้ำตาลสีเทานะครับแล้วก็สีขาวนะครับส่วนสีที่ติดขัดนะครับคือสีส้มนะฮะต่อมานี่เห็นไหมพูดให้จบให้เร็วแล้วเดี๋ยวจะดูดวงยาวๆเกิดวันศุกร์นะครับนี่เกิดวันศุกร์เนี่ยสีที่เป็นมงคลนะครับมีสีดำนะครับสีดำนะสีดำนี่ดีเลยนะแล้วก็ต่อมานะครับสีขาวนะครับนะสีขาวแล้วก็สุดท้ายนะครับคือสีฟ้านะครับแล้วก็เรื่องของสีที่ติดขัดๆซะหน่อยนะครับคือสีเทานะครับส่วนเลขนะครับเลขมงคลมีดังนี้นะมีเลข1นะครับเลข1เลยนะครับเลข5นะครับแล้วก็เลข9นะครับ159 915 591นะแล้วก็เลขที่ติดขัดๆนะครับเลขที่ติดขัดๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับคือเลข7นะสุดท้ายคนเกิดในวันเสาร์นะครับสีมงคลนะครับสีมงคลคือสีดำนะครับสีดำต่อมานะครับคือสีเหลืองนะครับแล้วก็ต่อมานะครับอีกสีหนึ่งคือสีน้ำเงินนะครับส่วนสีที่ไม่ค่อยถูกฉลกนักคือสีม่วงนะแล้วก็เลขมงคลนะครับมีเลข7นะครับเลข8แล้วก็เลข9นะครับแล้วก็เลขที่ติดขัดๆนะครับคือเลข2นะฮะนะครบถ้วนแล้วรีบตอบเพราะว่าจะรีบดูดวงนะเป็นช่วงเวลาที่ดูดวงนะครับส่วนเวลาใครที่อาจจะไม่ได้ส่งเข้ามานะครับแล้วถามว่าอาจารย์ไม่ได้ส่งเข้ามาแล้วจะไปดูทำไมดวงคนอื่นนะดวงชาวบ้านเขาดูหน่อยเถอะเนาะบางทีแนวทางที่ผมจะแก้ไขปัญหาให้ชาวบ้านเขาที่คุณว่าเนี่ยนะบางทีมันอาจจะเอาไว้ใช้ในการประกอบการตัดสินใจเราบ้างก็ได้นะครับพื้นดวงนะครับเริ่มต้นที่ท่านแรกนะครับมาจากสหรัฐอเมริกานะมาจาก LA นะครับLA ลอสแอนเจลิสนะครับผมชอบอยู่ทีมนึงนะ LA Lakers นะครับเวลาดูบาสนะครับแล้วก็ฟุตบอลก็ LA Galaxy นะเนี่ยทีมโปรดเลยนะ
เพราะฉะนั้นชอบมากนะเวลาดูบาสสมัยก่อนนะครับก็จะมีสมัยของผมดูสมัยไมเคิลจอร์แดนเลยนะแล้วก็มาโอ้รุ่นปัจจุบันนะครับโคบี้ไบรอันแล้วก็เยอะแยะเลยแล้วก็มาดูเมเจอร์ลีกนะครับแต่ว่าเมเจอร์ลีกจะหาดูได้ยากหน่อยต้องดูทางอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะว่าประเทศไทยเมเจอร์ลีกยังไม่ค่อยบูมนะครับยิ่งช่วงแต่ว่าช่วงหลังๆนี่พวกดาราหรือว่าซูเปอร์สตาร์นะครับหรือว่านักฟุตบอลทางยุโรปนะครับทางพรีเมียร์ชิพทางอะไรก็ตามไปค้าแข่งในเมเจอร์ลีกกันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มมีฉายมากขึ้นนะฮะอเวกาแล็กซี่ชอบมากอ่ะมาชื่อว่าพี่สุนะพี่สุนะครับถามเรื่องของการเงินแล้วก็ช่วงนี้ร้านอาหารพอจะขายได้หรือเปล่านะครับเกิดวันที่6เดือน9ปี2500นะครับช่วงเวลาเกิดก็คือช่วง5โมงเช้านะฮะโอ้ในช่วงนี้นะครับจะติดๆขัดๆนะครับคุณพี่สุนะเพราะว่าหลายอย่างนะครับมุมดาวการเงินนะครับตอนนี้มันยังส่องแสงนะครับยังไม่เป็นประกายนะมันยังอยู่ในช่วงที่มีเงามาทับนะครับลองนึกถึงดาวสักดวงหนึ่งนะครับถ้าช่วงไหนการเงินดีเนี่ยมันจะสุกสว่างนะครับระยิบระยับเป็นดาวฤกษ์เลยแต่ดาวการเงินของพี่สุเนี่ยนะครับในช่วงนี้ผมส่องกล้องมองแล้วนะครับเห็นว่ามันยังมืดๆนะครับแต่มันไม่มืดสนิทนะมันมีแบบมันออกสลึมสลือสลัวนะฮะเพราะจะแปลว่ามันยังมีแสงสว่างที่พอที่จะเดินไปได้พอที่จะได้ตังค์พอที่จะแก้ปัญหานะครับต้องรอนะครับพี่สุครับรอให้พ้นนะครับเข้าวันที่5นะครับหลังวันที่5พฤศจิกายนนะครับนะวันที่5 November เนี่ยหลัง5ไปแล้วนะครับจะมีช่องทางการเงินที่ดีขึ้นสภาพคล่องทางการเงินไหลลื่นขึ้นมีโอกาสที่จะได้เงินนะครับหรือว่ารายรับดีขึ้นรายจ่ายที่มันไหลต่อเนื่องเนี่ยมันจะค่อยๆเบาลงนะครับมันก็จะโล่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงกันยาตุลาถึงวันที่4พฤศจิกายนนะครับยังติดขัดอยู่เลยยังอึดอัดอยู่เลยนะครับยังมีปัญหาอยู่เลยนะเพราะฉะนั้นเมื่อรู้ล่วงหน้าอย่าเพิ่งเครียดเพราะว่าเมื่อเรารู้ว่ามันเหมือนกับเราติดไฟแดงนะครับพี่สุเมืองไทยจะมีไฟแดงแล้วที่แยกไฟแดงมันจะมีตัวเลขนับถอยหลังให้นะครับหรืออีก30วินาที29 28 27ไฟแดงนะฮะพอ3 2 1 0ไฟเขียวปุ๊บนะมันก็จะมีเลยนะว่าไฟเขียว30วินาทีหรือ50วินาทีนะครับเพราะนั้นพี่สุตอนนี้ติดไฟแดงอยู่นะครับชีวิตการเงินติดไฟแดงอยู่แล้วไฟแดงก็นับถอยหลังให้นะครับนับถอยหลังให้อยู่ประมาณเลขสัก40กว่านะครับก็คือเหลืออีกสักไม่กี่วันนะครับ40กว่าวันนะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนครับว่าพี่สุก็จะนับถอยหลังไปก่อนนะครับพอ5 4 3 2 1หลังวันที่5พฤศจิกายนปุ๊บไฟเขียวละการเงินเริ่มดีขึ้นแล้วนะฮะนี่ก็ให้สบายใจได้นะครับว่ารอดแน่ๆอุปสรรคในช่วงนี้ถึงมีเข้ามาแต่ก็รอดแน่ๆนะครับไม่ต้องกังวลนะแล้วก็ถ้าแนะนำนะครับช่วงนี้ร้านอาหารพอจะขายได้หรือเปล่าช่วงนี้นะครับคุณพี่สุ เวลาที่เราเครียดเนี่ยรอยยิ้มในร้านอาหารนะมันก็จะแทนที่จะปากมันรอยยิ้มกว้างนะครับองศามันจะสักครึ่งวงกลมมันก็อาจจะเหลือสักเศษ1/4นะครับมันยิ้มเฟื่อนๆนิดนึงคนทั่วไปเขาจับอารมณ์เราได้นะว่ามีความกังวลมีความวิตกในความในสำเนียงในแววตาในรสชาตินะครับเพราะฉะนั้นคุณพิสุเริ่มปลุกอารมณ์ใหม่นะครับยิ้มสู้ไว้เพราะว่าคุณพิสุนี่เดี๋ยวพอหลัง5พฤศจิกายนเงินก็เข้าลูกค้าก็เริ่มเยอะนะตอนนี้ก็ทำตัวให้มีความสุขไปก่อนนะครับใส่ความสุขลงไปยิ้มแย้มดูแลบริการจัดโปรแกรมจัดโปรโมชั่นนะพิสุนะโปรโมชั่นไปเลยนะครับว่าสัปดาห์นี้นะครับหรือว่า5วันนี้เขียนเอาป้ายมาปักไว้ที่หน้าร้านเลยก็ได้นะครับว่าโปรโมชั่นใน3วันนี้นะครับวันที่1ถึงวันที่3หรือว่า1ถึง5มีเมนูนี้นะครับข้าวกะเพราไก่ลด 20% นะ
ต้มแกงข่าไก่นะครับต้มข่าไก่ลด15%แล้วก็อะไรเมนูนี้พิเศษเลย50%แบบนี้นะครับเนี่ยก็คือทำโปรโมชั่นต้องใช้แผนการตลาดเข้ามานะครับพี่สุบอกว่าโอ้โหรายรับขายราคาเต็มเต็มเงินเข้าเต็มเต็มทุกเมนูยังแทบจะไม่พอใช้เลยโอ้แล้วจะไปจัดโปรโมชั่นแล้วมันจะเหลือกำไรได้อย่างไรนะครับคุณพี่สุอย่าคิดแบบนั้นนะครับแนวการตลาดมันต้องเหมือนกับหย่อนเบ็ดไปก่อนมันต้องใช้เหยื่อไงมันต้องใช้ปลาเล็กไปตกปลาใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นไอ้โปรโมชั่นพวกนี้มันไปล่อตาล่อใจนะครับคนรอบข้างให้คนที่เดินผ่านหน้าร้านนะว่าวันนี้5วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเขาจะตั้งหน้าตั้งตาแล้วว่าโปรโมชั่นในสัปดาห์นี้คืออะไรลดราคาอะไรเนี่ยนะครับเล่นเรื่องราคาก็ได้เล่นเรื่องอะไรแถมก็ได้นะครับเนี่ยมันจะทําให้กระตุ้นยอดดีขึ้นนะลองเอาไปใช้ดูนะครับแล้วยอดจะดีขึ้นจริงๆนะทนฝืนนะครับช่วงแรกอาจจะประสบความสําเร็จได้ไม่มากนักนะครับแต่ทําจนให้คนรู้ว่าร้านนี้มีโปรโมชั่นอย่างต่อเนื่องทําไปเรื่อยๆจะกี่เดือนกี่เดือนทําไปนะครับเนี่ยรับรองว่าเดี๋ยวคนเข้ามาเยอะแน่นะแล้วก็ปรับเปลี่ยนเมนูใหม่ๆนะครับทําลดช่องน้ำกะทินะครับปรับเปลี่ยนปรับปรุงอะไรเพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะครับนะแล้วก็ในร้านต้องสะอาดแล้วก็สว่างด้วยนะครับดวงชะตาของคุณพิสุนี่ดาวการเงินนะครับมันอยู่ในจุดของแสงสว่างจุดของความสะอาดจุดของธาตุไฟนะครับธาตุไฟคือมันต้องสว่างต้องสะอาดนะครับต้องดูโล่งโปร่งนะครับนะแล้วก็ต้องกลิ่นหอมอย่าให้มีกลิ่นอับนะครับนี่คือแนะนำนะนี่คือเวลาที่ผมจะเวลาดูดวงพยากรณ์นะครับผมก็จะไม่ใช่แบบดูแล้วพิสุถามมาว่าการเงินขายได้ไหมขายได้จบคนต่อมาแบบนี้ผมไม่ใช่อาจารย์นัทนะครับผมจะพยายามพูดแล้วก็หาจุดที่แก้ไขนะครับได้ยังไงแล้วจะต้องทำยังไงถ้าจะไม่ได้แล้วถ้าจุดอ่อนของเราคืออะไรแบบนี้นะครับผมจะพยายามหาทุกมุมในการเป็นเหมือนกับเป็นคอนซัลท์นะครับเป็นที่ปรึกษาอีกแบบหนึ่งให้ด้วยนะฮะมาต่อมานะครับหนูนาถามว่าดวงช่วงนี้เป็นยังไงบ้างนะเกิดวันที่21เดือน3ปี32นะหนูนานะครับพื้นดวงชะตามุมดาวนะเป็นยังไงบ้างดวงชะตาธาตุน้ำนะครับธาตุน้ำดาวหลายดวงไปอยู่ในจุดที่เป็นอลิอลิคือศัตรูอุปสรรคความเครียดความวิตกกังวลดาวพุธคือดาวแห่งเรื่องของการรับคำสั่งเรื่องของการติดต่อเจรจาปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานนะเล็งดาวราหูราหูมันทำร้ายดาวพุธเพราะฉะนั้นแสดงว่าอะไรที่คาดหวังให้เราต้องการให้ได้ดังใจไม่ดีเลยไม่แย่มันแย่มากดาวแห่งอารมณ์นะครับอยู่ในภพอลิแปลว่าอารมณ์เป็นศัตรูของตัวเองนะแปลว่าอารมณ์หดหู่ใจไม่สบายใจสุดท้ายทำให้งานหลุดพลาดสุดท้ายทำให้เรื่องแย่ๆมันแย่ไปใหญ่นะมันเป็นอย่างเงี้ยมันวุ่นวายนะมันเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าจะให้แบบเริ่มโล่งขึ้นนิดนึงนะเอาสักนิดนึงก่อนนะก็คือหลังนะตั้งแต่วันที่5ตุลาเป็นต้นไปนะครับ5ตุลาเป็นต้นไปเริ่มดีขึ้นนะตั้งแต่5ตุลานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็อดทนนิดนึงนะครับ5ตุลาก็จะเริ่มดีขึ้นแล้วนะดีขึ้นบ้างนะไม่ใช่ว่าดีโล่งโปร่งไม่ขนาดนั้นแต่ก็อย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างเงี้ยนะครับบางทีคนเราเหมือนว่าสมมติตกเหมือนกับคนตกน้ำนะครับโหอึดอัดโล่งมันอึดอัดมันจะจมอยู่แล้วนะถามว่าเมื่อไหร่จะดีขึ้นเขาเมื่อไหร่จะดีขึ้นนี่ผมหมายถึงว่ามันมีขอนไม้ลอยผ่านมานะให้เราได้เกาะหายใจนะครับแล้วจะดีขึ้นเรือใหญ่จะมาอีกเมื่อไหร่เคยว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นหนูนาขอนไม้นะตอนนี้กำลังจมน้ำอยู่จะมาวันที่5ตุลาไปต้นไปนะเพราะนั้นตอนนี้ก็ไหว้ท่าอะไรก็ไหว้ไปก่อนจะลูกหมาตกน้ำจะกันเชียงจะผีเสื้อจะอะไรก็ทำไปก่อนนะประคองตัวเองก่อนนะครับ
แต่ถ้าอารมณ์ที่เขาบอกดาวอารมณ์เป็นศัตรูตัวเองหงุดหงิดเมื่อไหร่อารมณ์เสียเมื่อไหร่หดหู่เมื่อไหร่ตัดสินใจเรื่องสําคัญด้วยอารมณ์เมื่อไหร่มันเหมือนกับการแบบว่ายไม่หยุดนะครับหมดแรงเดี๋ยวจมนะครับประคองอารมณ์ไปก่อนนะอย่าแล้วก็ตามน้ําไปก่อนนะต่อมานะครับคุณมนชัยอยากทราบเรื่องการเงินการงานในช่วงนี้คุณมนชัยเกิดที่22เดือน7ปี2527การเงินและการงานในช่วงนี้นะมุมดาวการเงินนะครับคือดาวอาทิตย์ตอนนี้โคจรมาอยู่ในเรือนสหัชชะใช้เงินไปกับเรื่องของครอบครัวใช้เงินไปกับเรื่องของการเดินทางมากเป็นพิเศษใช้เงินไปเรื่องของสังคมนะครับมากเป็นพิเศษนะในช่วงระยะนี้นะครับแล้วก็ดาวการงานระยะนี้พื้นดวงชะตาถ้าต้องมีอุปสรรคใดๆนะครับให้ใช้ความสุขุมให้ใช้สติปัญญาอย่าอารมณ์ร้อนเด็ดขาดเพราะว่าตอนนี้ดาวอังคารนะครับดาวอังคารดาวแห่งอารมณ์รุนแรงดาวธาตุลมโคจรอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจแล้วจะเสียหายแสดงว่าถ้าใช้อารมณ์ในการตัดสินใจก็จะเสียหายนี่คือเวลาแปรดาวนะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าในช่วงนี้นะครับมุมดาวการงานอารมณ์หงุดหงิดง่ายจะมีคนมายั่วยุอารมณ์ให้โกรธให้โมโหได้ง่ายนะไม่ใช่แค่เรื่องงานขับรถไปนู่นไปนี่เดินทางไปไหนเดี๋ยวจะมีเรื่องให้เราต้องหงุดหงิดใจไม่สบายใจอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าไม่ต้องกังวลใจไปนะครับดวงชะตาดาวการงานถ้าจะเริ่มดีขึ้นจะอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะพฤศจิกาการงานจะดีขึ้นแล้วก็ถ้ามีปัญหาต้องแก้ไขใดๆก็ตามจะแก้ได้ในช่วงนี้นะครับจะแก้ได้แบบฉิวเฉียดแก้ได้แบบนาทีสุดท้ายแก้ได้แบบที่ต้องใช้สภาพกำลังนะครับออกมาสภาพความคิดให้เยอะที่สุดแล้วก็สุดท้ายจะแก้ได้นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เงินงานมันติดๆขัดๆแปลกๆพิกลแต่ก็ไม่ถึงกับล่มจมล้มเหลวนะครับต้องใช้พลังเยอะหน่อยนะต่อมานะครับคุณเกตนะคุณเกตเกิดวันที่19นี่คุณเกตอยู่กทมกรุงเทพนะถ้าท่านใดที่จะส่งข้อความเข้ามาแล้วเขียนซะหน่อยก็จะดีนะว่าอยู่จังหวัดอะไรนะครับหรือว่าดูจากช่องทางไหนนะครับก็จะดีมากๆต่อมานะครับรบกวนแนะนำเรื่องเด่นนะน้องเกตนะต้องเรียกว่าน้องเพราะว่ายังเป็นรุ่นน้องผมอยู่นะครับน้องเกตเกิดปี2520นะครับพื้นดวงชะตา20นี่เกิดปีมะเสงนะครับปีงูเล็กเนี่ยคนนิสัยนะครับเปิดปีงูเล็กเนี่ยบางทีก็เขาเรียกว่าไม่ชอบยุ่งกับเรื่องชาวบ้านเขานะครับไม่ชอบให้ใครมายุ่งกับตัวเรามากด้วยนะครับแล้วก็เราเองนะจะให้ไปยุ่งกับบ้านนู้นบ้านนี้ต้องไปยุ่งกับชีวิตคนนั้นคนนี้นินทาคนนั้นคนนี้จับกลุ่มคุยไม่ใช่เรานะครับไม่ใช่เกตรำคาญด้วยนะแล้วก็พื้นดวงชะตาชอบเก็บเนื้อเก็บตัวด้วยไม่ใช่ว่าไม่ชอบยุ่งนะชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะแล้วก็มีเรียกว่าเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไม่มากนักนะครับเป็นคนเก็บเนื้อเก็บตัวแต่ถ้าสนิทกับใครรักใครชอบใครก็ให้หมดใจเลยนะครับไม่เผื่อไม่เหลือไม่อะไรเลยเป็นกันนะครับซื่อสัตย์ต่อคนใกล้ชิดต่อบริษัทนะครับต่อองค์กรเป็นอย่างดีด้วยนะพื้นดวงชะตาเรื่องเด่นๆในช่วงนี้ดาวศุกร์โคจรทับดาวเสาร์แสดงว่ามีปัญหาเรื่องการเงินอยู่นะเงินช็อตอยู่นะครับแล้วก็เรื่องเงินกับเรื่องความรักนะครับจะไม่ค่อยได้ดั่งใจนักนะแต่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลสิ่งใดไปนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเถิดนะครับพอเข้าสัปดาห์หน้านะให้เข้าสัปดาห์หน้านะครับตั้งแต่วันอังคารหน้าไปต้นไปนะครับเงินจะเริ่มไหลลื่นดีขึ้นอุปสรรคต่างๆที่เครียดที่กังวลก็จะเริ่มคลี่คลายขึ้นแต่สิ่งที่มาใหม่หนึ่งเลยคือสุขภาพร่างกายของผู้ใหญ่จะป่วยนะครับผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่นะครับจะป่วยไม่สบายได้นะฮะแล้วก็เรื่องของดาวอาทิตย์โคจรทับดาวราหูมีปัญหาเรื่องสายตานะครับตาเจ็บตาอักเสบนะครับมีคนเข้าใจผิดต้องระวังดีๆนะมีคนเข้าใจผิดเวลาพูดอะไรสื่อสารอะไรกับใครไปนะครับระวังคนเข้าใจผิดคนนินทาเนี่ยคุณเกตน้องเกตระวังคนนินทานะช่างเขานะครับนะช่างหัวเขานะไม่ต้องกลัวนะครับว่าใครจะทำอะไรให้เราเครียดหรือกังวลนินทาอะไรไปจริงๆสุดท้ายจะไม่มีคนเชื่อนะครับคนเชื่อก็คือพวกนั้นนะครับพวกกลุ่มนั้นเองนะที่จะเชื่อก็ช่างเขานะครับ
ช่างหัวอิดนะฮะไม่ต้องกลัวมันนะต่อมานะครับแนะนำอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องระมัดระวังอุบัติเหตุด้วยนะมันจะมีเรื่องเจ็บเนื้อเจ็บตัวทำอะไรช้าๆเดี๋ยวมีดวงลื่นนะครับเดินเตะชนนู่นทําของแตกของพังนะต้องระวังดีๆนะฮะต่อมานะครับคุณพันนะครับเกิดวันที่26นี่26เดือน2ปี2519นะครับนะน้องพันเนี่ยเพราะว่า19ก็ยังเป็นรุ่นน้องผมอยู่มีเรื่องที่ต้องระวังอะไรบ้างในช่วงนี้นะครับมีเรื่องอะไรบ้างนะในช่วงนี้ช่วงนี้นะครับมีดังนี้นิสัยผมจะบอกดวงชะตานะครับลัคนาอยู่ในราศีกุมนะครับราศีกุมเป็นราศีมีแต่ให้นะครับเป็นราศีพ่อพระแม่พระพี่ก็มีแต่ให้นะครับเพราะว่าพื้นชะตาก็จะมีคนมาเอานะครับเมื่อให้แล้วมันก็ไม่ใช่ว่าหมดแค่นั้นนะครับเมื่อให้อะไรใครไปคนก็จะติดใจปุ๊บก็จะเข้ามาหาเมื่อยามเราเดือดร้อนแสดงว่าดวงชะตาลักษณะนี้นะครับใครเดือดร้อนก็จะนึกถึงตัวเราใครไม่มีตังค์นะครับคนแรกๆก็คือนึกถึงตัวเราใครที่มีปัญหาเรื่องอะไรที่หรือความลับเรื่องอะไรเนี่ยก็จะมาบอกตัวเรานะครับนี่คือลักษณะที่ต้องพบต้องเจอลักษณะนี้อยู่ตลอดเวลาดวงชะตาเป็นคนที่เก่งในเรื่องหัวคิดในเรื่องการจะค้าขายนะครับไม่ใช่ว่าขายเก่งขายแล้วขายได้ขายรวยไม่ใช่นะครับแต่ว่ามีไอเดียแปลกๆใหม่ๆนะเป็นไอเดียที่เหลือเขาเรียกว่าเหนือนะครับล้ำยุคนี่เช่นคุณพันคิดไว้ว่าอาชีพเนี้ยต่อไปอีกสัก3ปีมันจะดีมากนะหรือว่าต้องทำไอ้เนี้ยต่อไปขายเนี้ยต่อไปดีแน่ๆเลยนะสมัยก่อนคิดไว้เมื่อ10ปีก่อนแต่ไปมาปีที่แล้วปีนี้เขาเพิ่งมาขายโอ้รวยใหญ่เลยเนี่ยนี่คือมีไอเดียในการค้าขายนะครับพื้นดวงชะตาเรื่องที่ต้องระมัดระวังในช่วงนี้นะครับมุมดาวนะครับดาวศุกร์เป็นอริกับดวงชะตามีเรื่องใช้เงินที่มากกว่าที่คาดคิดไว้อะไรที่ไม่คาดคิดนะครับในเดือนนี้คิดไว้ว่าจะต้องใช้แค่นู้นแค่นี้สุดท้ายมีรายจ่ายใหม่ๆเข้ามาอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกคือเรื่องของงานจะยุ่งงานจะเหนื่อยงานจะหนักจะมีกิจกรรมพิเศษให้ต้องไปแก้ปัญหาที่นู่นที่นี่ที่นั่นวุ่นวายใจเยอะเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมความพร้อมคือเคลียร์งานให้จบโดยเร็วงานอะไรที่เราทำอยู่ปัจจุบันถ้ามันต้องเสร็จเร็วกว่ากำหนดได้ให้ทำให้เสร็จโดยไวนะครับแล้ว อุปสรรคหรือปัญหาต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะลดลงเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีงานแทรกงานด่วนที่จะเข้ามาเราทำเสร็จก่อนเสร็จเร็วมันก็จะทำให้งานแทรกงานด่วนก็มีเวลาเคลียร์กับมันนั่นเองนะครับต่อมานะครับแพตตี้ความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างเกิดวันที่28นะเดือน4ปี2533นะครับเป็นอย่างไรบ้างเนาะความรักนะครับพื้นดวงชะตาดาวศุกร์โคจรเล็งดาวราหูนะครับรักใครชอบใครระวังจะหลงนะในช่วงนี้นะหรือว่าเขาพูดอะไรเชื่อหมดเลยนะหรือไม่อยากเชื่อแต่ก็ต้องเชื่ออย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนมีอะไรเป็นบ้านบังตานะครับม่านบังตานะบางทีมันก็เป็นความรักบางทีมันก็เป็นความหลงบางทีมันก็เป็นความอะไรของเรานะฮอร์โมนออกมานะเพราะฉะนั้นช่วงนี้สิ่งที่ต้องระมัดระวังนะคือต้องใช้สติใช้ปัญญาในการฟังนะครับคุยอะไรกับแฟนฟังพินิจพิเคราะห์ใช่ไหมหรือว่าจะเช็คข้อมูลสักหน่อยก็จะดีอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ามันมีข่าวเท็จข่าวลวงนะหรือว่ามีบางอย่างที่แฟนอาจจะเกรงใจเราไม่อยากจะพูดตรงๆไปตรงมาเดี๋ยวเสียน้ำใจกันอะไรพวกนี้นะครับแต่เราก็อย่าไปวีนหรือรู้ความจริงก็อย่าไประเบิดอะไรพวกนี้นะครับอย่าไปขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นแปลว่าความรักช่วงนี้มันมีบางอย่างที่มันคุมเครืออยู่มีบางอย่างที่ทำให้เราหลงเชื่ออยู่นะต้องระมัดระวังเรื่องสติก่อนนะครับแล้วก็เรื่องต่อมานะเรื่องความรักอีกอย่างหนึ่งคือมันมีเป็นช่วงที่อาจจะขอความช่วยเหลือนะครับกับแฟนหรือคนใกล้ตัวนะครับจะมาขอความช่วยเหลือจากเราต้องเข้าไปแก้ปัญหาหรือว่าต้องรับฟังปัญหา
ที่ค่อนข้างจะใหญ่พอสมควรนะครับจากคนรักจากแฟนจากคนใกล้ชิดเรานะครับเนี่ยในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์จากนี้ไปนะครับจะมีเรื่องที่เราหนักใจแทนแฟนหรือหนักใจแทนคนรักหรือคนที่เรารักอยู่นะแล้วก็ปัญหาใหญ่ๆไม่มีอะไรที่น่าวิตกกังวลนะครับแก้ปัญหาได้หมดนะต่อมานะครับคุณแก้วตาถามว่าถ้าจะเปลี่ยนงานควรเปลี่ยนช่วงไหนดีนะเกิดวันที่27เดือน9ปี2533นะครับถ้าจะเปลี่ยนงานดวงชะตานะครับถ้าจะเรื่องงานนะฮะงานระยะนี้นี่พื้นดวงมุมดาวถ้าจะเปลี่ยนช่วงนี้ยังเปลี่ยนยังไม่เหมาะนะครับถ้าจะเริ่มขยับขยายเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับกันยาตัดทิ้งไปนะครับยังไม่ค่อยดีนักนะให้เลยนะครับให้พ้นอย่างน้อยให้เลยวันที่8ตุลาไปก่อนนะครับนะ8ตุลาไปแล้วถึงจะเปลี่ยนงานแล้วดีนะครับนะให้เลย8ตุลาไปก่อนนะแถมให้นิดนึงนะครับในพื้นดวงชะตามุมดาวตอนนี้นะครับดาวการเงินมันจะมีคนมายืมตังค์นะระวังดีๆนะครับมีคนกำลังจะคิดยืมตังค์เรานะฮะแล้วก็หมุนเงินนะครับมันมีเงินรายจ่ายพิเศษนะครับต้องจ่ายเกี่ยวกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะเป็นญาติพี่น้องคนใกล้ตัวที่จะต้องใช้เงินนะครับเราก็ต้องใช้หรือซื้อของเข้าบ้านที่แพงกว่านะแพงกว่าในช่วงที่ผ่านๆมานะครับใช้เงินเยอะไปเกี่ยวเรื่องคนในครอบครัวเยอะเป็นพิเศษนะต่อมานะครับโบ๊ทนะโบ๊ทเกิดวันที่25เดือน9ปี2536นะการเรียนจะมีอุปสรรคไหมนะครับโบ๊ทนะโบ๊ทแปลว่าเรือเรื่องอุปสรรคนะครับนี่มันไม่มีอะไรที่มันไม่มีอุปสรรคที่ไม่เป็นอุปสรรคนะไม่ว่าเรียนหรืองานจริงๆนะโบ๊ทถ้าเอามาตรฐานคนทั่วไปนะครับเวลาไปดูหมอดูไปดูดวงที่ไหนนะครับอย่าไปถามว่าชีวิตจะเหนื่อยไหมนะชีวิตจะมีอุปสรรคไหมนะครับมันเป็นการชี้นำเขาจะบอกเลยมีแน่อุปสรรคแล้วเจอแน่โอ้เนี่ยไหมเพราะเราชี้นำมาแล้วนะครับเอาอย่างนี้นะครับผมจะแนะนำให้นะครับเวลาถามเรื่องการเรียนนะครับอะไรเป็นอุปสรรคเพราะว่ามันไม่มีอะไรง่ายไปหมดแล้วครับทุกอย่างจริงๆนะถึงคนที่เรียนได้เกรด 4.00 เกียรตินิยมอันดับ1นะครับไปคุยไปถามว่าเรียนยากไหมยากอุปสรรคมีไหมเพียบนะนี่นะหรือว่าคนที่เรียนสอบได้ 1.99 ไม่ผ่านนะครับอุปสรรคมีไหมมีเรียนปัญหาเยอะไหมเพียบนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเกรดทุกเกรดมีอุปสรรคหมดนะฮะถามคราวนี้ผมจะบอกว่าโบสอุปสรรคนะครับมีไหมไม่ต้องบอกมีแน่นอนถามว่าอุปสรรคในการเรียนนะครับอะไรที่เป็นอุปสรรคนะฮะประการแรกเลยนะครับดาวอังคารเป็นประอังคารคือความขยันเป็นประนะครับจริงๆพื้นดวงชะตาเนี่ยดาวอาทิตย์กับดาวพฤหัสอยู่ร่วมกันเป็นคนฉลาดนะโบสเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่เรียนรู้ได้ไวนะครับแต่ว่าดาวอังคารคือดาวความขยันนะครับดาวความขยันมันเรียกหมดแสงหมดพลังนะครับไม่ใช่ว่าขี้เกียจนะครับแต่ว่ามันเบื่อง่ายมันอ่านหนังสือแต่ละวิชาได้มีเวลาจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นการอ่านหนังสือของโบ๊ทเนี่ยวันหนึ่งนะครับต้องอ่านหลายๆวิชานะครับอ่านหลายๆวิชาวันหนึ่งเนี่ยต้องอ่านอย่างน้อยปกติขอแค่2วิชาไม่ได้เพราะว่าโบ๊ทอ่านนะครับวิชาหนึ่งขอสัก4ชั่วโมงไม่ไหววิชาหนึ่งสักชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งพอนะครับเพราะฉะนั้นอุปสรรคคือการวางแผนอ่านหนังสือนะครับอย่าอ่านวิชาเดียวทั้งวันควรแบ่งนะครับซอยให้ถี่เลยนะแล้วพรุ่งนี้วิชาเดิมแบบเดิมก็ได้นะครับจำนวนชั่วโมงแบบเดิมชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งก็ได้นะครับแต่ให้อ่านหลายๆวิชาใน1วันนี่คือหลักการอ่านแล้วโบ๊ทจะเรียนเก่งขึ้นคะแนนคะแนนก็จะดีขึ้นเกรดก็จะสูงขึ้นนะโบ๊ทนะเนี่ยเด่นเลยสำคัญเลยนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เป็นปัญหาของโบ๊ทนะครับว่าคือเรื่องของความรักนะพยายามนะครับความรักช่วงแรกๆถ้ามันมีเข้ามามันมีความสุข
นะครับถ้ามันมีเข้ามาถ้ายิ่งแฟนอยู่ในสถานที่เรียนเนี่ยโอ้โหมันยิ่งอยากไปเรียนนะครับอยากรีบตื่นอยากรีบไปแต่เช้าอยากรีบแค่จะไปขอกุญแจพะโลงเปิดประตูจะเข้าไปนั่งคนแรกเลยอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นถ้ารักใครระวังหลงนะครับแปลว่าเวลาคุยถ้าหรือถ้ามีความรักมากๆยิ่งสนิทมากๆหรือยิ่งมีความรักแบบโหยหาอาทรมากนี่แหละจะเป็นอุปสรรคเยอะนะครับเพราะฉะนั้นอนาคตถ้าต้องมีแฟนหรือมีแฟนอยู่ก็ให้พอดีๆนะพอดีๆอย่าไปเติมปุ๋ยเร่งโตมากเกินนะบดนะพอละนะครับเดี๋ยวเราจะพักสักครู่นะครับแล้วก็ช่วงหน้านะครับกลับมาเรื่องของการสวดมนต์กันนะครับใครที่มีปัญหาคาใจอึดอัดใจนะครับหรือว่าอยากจะร่วมนะครับในการอยู่ในการที่ผมจะนำสวดนะครับร่วมในการฟังนำสวดพร้อมกันนะครับร่วมอธิษฐานจิตพร้อมกันนะฮะก็มารับฟังกันแล้วก็มาชมกันนะครับช่วงที่พักสักครู่ครับคุณพยากรณ์ทัวร์ไหว้พระล้างทุกข์ล้างโศกเติมบุญเสริมชะตาชีวิตณเมืองประวัติศาสตร์สุพรรณบุรีกับผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์ร่วมถวายสังฆทานเพื่อปรับแก้ดวงชะตาเสริมชะตาชีวิตเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตมากยิ่งขึ้นทั้งเรื่องการงานการเงินความรักหรือสุขภาพเรื่องต่างๆนานาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตโทรมาได้ที่0815521387ผมอาจารย์ณัฐนรรัตน์จะนำสวดอธิษฐานจิตทุกวัดเคยไหมไปดูดวงมาก็หลายที่ตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางคนก็อยากรู้ดวงตัวเองเพื่อจะได้รู้จังหวะชีวิตว่าเมื่อไหร่ชีวิตมันจะดีขึ้นสักทีเมื่อไหร่จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนสักทีจากนี้ไปไม่ต้องถามใครแล้วล่ะเพราะผมจะเปิดสอนวิชาโหราศาสตร์ไทยแบบเจาะลึกเรียนเพื่อหาคำตอบได้ด้วยตัวของคุณเองไม่ต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนก็เรียนได้เพราะผมจะสอนวิธีรัดเพื่อนำไปใช้งานในทันทีกับผมณัฐนรรัตน์คนพยากรณ์ปีนี้จะสอนเพียงรุ่นเดียวรับจำนวนจำกัดโทรมาได้ที่0815521387คุณพยากรณ์ครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของคุณพยากรณ์นะครับช่วงการสวดมนต์นะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับรายการก็มานะครับร่วมอธิษฐานจิตพร้อมๆกันนะครับไม่ต้องเสียเวลามาไหว้พระกันดีกว่านะครับตั้งจิตตั้งใจนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาขาโตภะคะวตาธโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิเดี๋ยวจะสวดชุมนุมเทวดานะครับให้เทวดามาอยู่ข้างๆเราแล้วก็ช่วยเหลือตามอภิบาลเราตลอดไปนะครับสักเคกาเมจรูเปคิริสิครัตเตจันตาริเควิมาเนทีเปรเทจคาเมตรุวนาคาเนเคหวทุมเมหิเคเตภูมิมาจยันตุเทวาชรัทลวิสเมยักขคันธพนาคาติดทันตาสันติเกยังมุนิวรวจนังสาทโวเมสุชันตุธรรมสวนกาโลอยัมมะทันตาธรรมสวนกาโลอยัมมะทันตาธรรมสวนกาโลอยัมมะทันตาข้าแต่องค์ทวยเทพเทวาเทวดาและองค์หลวงพ่อที่อยู่เบื้องหน้าของลูกแห่งนี้เทพเทวดาที่ปกปักรักษาตัวลูกรวมถึงคนที่ลูกรักทุกๆคนทั้งเทวดาที่คุ้มครองคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของลูกหรือว่าจะเป็นทุกๆคนที่ลูกรู้จักในที่ทำงานเหล่าบรรดาลูกๆขอน้อมจิตน้อมใจขอถวายบุญกุศลที่สร้างมาตั้งแต่อดีตถึงการปัจจุบันต่อแด่แต่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญสาธุรวมถึงณปัจจุบันนี้เหล่าบรรดาลูกๆหากมีเหตุใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานงานท่านใดที่มีอุปสรรคทั้งงานติดขัดเรื่องของมีคนเข้าใจผิดมีคนติฉินนินทามีคนจับผิดหรือกำลังจะมีปัญหาที่รู้สึกว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าสัพเพเหระใดๆก็ตามที่เกี่ยวกับงาน
ขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดดลจิตดลใจให้ลูกได้ตัดสินใจให้การตัดสินใจทุกอย่างในเรื่องงานที่ลูกจะต้องทำที่จะต้องแก้ไขหรือที่ลูกกำลังดำเนินชีวิตไปนั้นขอให้เป็นการตัดสินใจที่ดีที่ถูกต้องที่ส่งผลดีต่อตัวลูกและองค์กรรวมถึงส่งผลดีต่อคนรอบข้างโดยทั่วกันเทอญสาธุต่อมาเรื่องการเงินหากมีเหตุใดที่ต้องใช้เงินและตอนนี้ติดขัดหรือจะค้าขายสิ่งใดอยู่แล้วค้าขายไม่ดีหรือจะเป็นเรื่องของสภาพคล่องทางการเงินที่ฝืดเคืองมานานจำเป็นจะต้องใช้เงินก้อนเล็กก้อนกลางก้อนใหญ่ในเหตุใดๆก็ตามและตอนนี้ยังหาทางออกไม่เจอขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดดลจิตดลใจให้มีคนมาช่วยเหลือให้มีหนทางในการแก้ปัญหาให้มีโอกาสในการที่จะนำเงินมาดูแลบุพการีคนในครอบครัวขอให้มีโอกาสที่จะตอบแทนคนที่เคยช่วยเหลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้มีเงินทองใช้จ่ายในครอบครัวให้คล่องตัวกว่านี้รวมถึงหากมีโอกาสที่จะมีโชคลาภวาสนาใดๆก็ตามก็ขอให้บังเกิดแก่ตัวลูกด้วยเทอญสาธุต่อมาเรื่องความรักและครอบครัวรวมถึงเรื่องสุขภาพหากท่านใดที่มีปัญหาเรื่องครอบครัวทะเลาะเบาะแว้งกันอยู่หรือไม่ค่อยลงรอยไม่สมานฉันท์กันในครอบครัวหรือมีปัญหากับคนรักอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องการเข้าใจผิดหรือเรื่องการไม่เข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นเหตุผลเล็กเหตุผลใหญ่เหตุผลจะเป็นเรื่องใดก็ตามขอเทพสิ่งเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลจิตดลใจให้ตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนหรือคนในครอบครัวได้เมตตากันได้มองกันด้วยความสุขได้มองกันด้วยเหมือนเป็นมิตรเป็นกัลยาณมิตรขอให้ความสุขทั้งหลายจงบังเกิดแต่ทุกคนในครอบครัวขอให้ความสุขทั้งหลายจงบังเกิดแก่ตัวลูกและคนที่ลูกรักทุกๆคนรวมถึงหากไม่มีหนทางใดๆก็ตามหากจะต้องมีการแยกย้ายแยกทางหรือหมดบุญหมดกรรมกันแล้วก็ขอให้แยกกันด้วยดีให้เป็นกัลยาณมิตรต่อกันขอให้เป็นการแยกกันเพื่อจะเป็นการพบเจอคนที่เป็นคู่บุญต่อกันหรือว่าไปเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทั้งคู่ด้วยเทอญสาธุรวมถึงเรื่องสุขภาพหากตัวลูกหรือคนที่ลูกรักทุกๆคนอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานเลนหลนคนในบ้านหรือว่าคนในบริษัทหากท่านใดคนรอบข้างลูกมีโรคภัยไข้เจ็บเป็นโรคที่รักษาได้ยากโรคเวรโรคกรรมหรือจะเป็นโรคร้ายแรงโรคไม่ร้ายแรงใดๆก็ตามขอเทพเทวดาทั้งหลายได้โปรดประธานคุณหมอที่เป็นคู่บุญกับลูกอาจจะเป็นคนที่เคยสร้างบุญด้วยกันมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันแล้วได้มาพบเจอกันได้รักษากันได้ให้ยารักษาที่ถูกต้องกับร่างกายให้ได้วิธีรักษาที่ถูกต้องกับร่างกายของลูกและคนที่ลูกรักอาทิคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายและขอให้คนที่ลูกรักทุกคนหรือคนในครอบครัวมีความสุขและมีความสุขกับลูกและมีอายุมั่นขวัญยืนร่วมกันไปตลอดนานแสนนานด้วยเทอญสาธุสุดท้ายนี้หากบรรพบุรุษหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านใดที่มิได้อยู่ในโลกใบนี้แล้วหรือว่าจะเป็นปู่ทวดจะเป็นอะไรใดก็ตามที่เป็นบรรพบุรุษของลูกขอให้ท่านเหล่านั้นจงมีความสุขจงมีความสบายรวมถึงขอให้ไปสู่ภพภูมิที่สวยที่งามด้วยเทอญสาธุสาธุสาธุเวลานะครับหมดอีกครั้งนึงนะครับกับคนพยากรณ์นะครับจะมาประจำทุกๆวันอังคารนะครับช่วง10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับประมาณนี้นะฮะกับผมณัฐนรรัตน์นะครับทาง Channel 8นะครับแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ต่อๆไปก็มาเจอกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้โชคดีครับสวัสดีครับคนพยากรณ์